กล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคือวันนี้เราอยู่เกม Quality Mobile และจะรับหัวข้อของวันนี้ในส่วนของผมกับการแข่งขันเพื่อชิงหาทีมอันดับ1ในประเทศไทยผมกับเกม Quality Mobile ในทั่ว Ultimate Warfare เนี่ยก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก่อนอื่นเลยผมก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยครับผมกับทีม Daewoo Esports ที่ในตอนนี้ผมก็ก้าวขึ้นมาเป็นอันดับ1ในประเทศไทยแล้วผมเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขันในทัวร์ World ที่กำลังจะจัดขึ้นในเร็วๆนี้ผมซึ่งแน่นอนว่าทัวร์ World เนี่ยจะเป็นการแข่งขันของทั่วภูมิภาคของทั่วโลกครับผมไม่ว่าจะเป็นโซนเอเชียโซน EU โซนอเมริกาเหนืออเมริกาใต้เนี่ยเรียกได้ว่าทุกโซนเนี่ยจะมาปะทะกันผมคราวนี้เราต้องมาดูเลยว่าทีม Daewoo ที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยของเราเนี่ยจะสามารถทำอันดับ1ของแชมป์โลกได้หรือเปล่าหลังจากที่ทำอันดับ1ในแชมป์ในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นในโซนนี้เนี่ยเราก็ต้องติดตามแล้วก็เอาใจช่วยกันนั่นเองนะและแน่นอนหลังจากที่มีการจบการแข่งครับผมสถิติที่นักแข่งแดได้มีการเล่นเอาไว้เนี่ยจะถือว่าเป็นเมตาของประเทศไทยครับผมโดยในคลิปนี้พี่ลิงจะทำการสรุปข้อมูลต่างๆครับผมที่ได้จากการแข่งในคราวนี้ว่าปืนกระบอกไหนบ้างที่เป็นปืนยอดนิยมฮิตมากๆในการแข่งและเทคนิคอะไรบ้างๆที่นักแข่งเนี่ยใช้ในการเล่นนะผมเพราะฉะนั้นเราก็มาเริ่มสรุปกันดีกว่าว่าสำหรับเมตาในตอนนี้ปืนไหนเนี่ยที่เป็นปืนยอดนิยมในการใช้งานเพราะว่าสถิติที่นักแข่งใช้ผู้เล่นปกติเนี่ยก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้นั่นเองผมก็จะเพิ่มโอกาสในการเล่นแล้ววินเลทมากขึ้นนะก็มาดูดีกว่ามาเริ่มกันอย่างแรกเลยผมกับสถิติการใช้งานของตัวปืนที่หยิบมากที่สุดในการแข่งตอนนี้เนี่ยที่พี่ลิงเห็นผมจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4กระบอกก็จะประกอบไปด้วยตามนี้เลยนะกระบอกแรกเลยผมกับปืน QQ9 อันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าหยิบกันเป็นแทบจะเป็นเมนหลักเลยล่ะสำหรับคนที่เล่นเป็นสายบุกครับผมในตอนนี้นะด้วยความสามารถของตัวปืนที่มันพริ้วแล้วก็ค่อนข้างคล่องตัวฆ่าศัตรูได้เร็วก็เลยกลายเป็นปืนที่นิยมจัดๆเลยในแพทตอนนี้รวมถึงนักแข่งเนี่ยก็หยิบใช้เป็นอันดับต้นๆอันดับ1ถึงอันดับที่2เลยนะในการเล่นนะผมกระบอกที่2ของผมที่หยิบรองลงมาเนี่ยก็อยู่ในตระกูล SMG เหมือนเดิมกับปืน HG40โดยตัวปืนนะผมหลังจากที่มีการบัฟมาใน HG40 เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นปืนที่ติดท็อปเมตาอีก1กระบอกผมด้วยการยิงระยะไกลที่นิ่งและดาเมจค่อนข้างเสถียรก็เลยกลายเป็นปืนที่เรียกได้ว่านักแข่งเนี่ยต่างหยิบมาใช้กันเยอะจัดๆอีกกระบอกหนึ่งเลยผมในการยิงระยะกลางถึงกึ่งระยะไกลเพราะแพทนี้เนี่ยพี่ลิงต้องบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะอวยปืนสาย SMG มากๆนะด้วยระบบของการสมิธมาปืน SMG เนี่ยมันค่อนข้างโดดเด่นกว่าปืนอื่นๆมากๆเลยนะปืนกระบอกที่3ก็ผมเป็นปืนสายช็อตกันกับปืน KRM262 เรียกได้เลยว่าในการเล่น1ทีมก็ผมจะต้องมีผู้เล่นเนี่ยล็อกเลย1คนว่าจะต้องเล่นสายช็อตกันเหมือนกับปืนสายสไนเปอร์เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช็อตกันบางทีมเนี่ยหยิบกันถึง2ถึง3คนด้วยซ้ำ KRM เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีก1ทางเลือกในการเล่นช็อตกันนะผมเพราะความสามารถของมันก็คือในการยิงระยะใกล้ระยะกลางและกึ่งระยะไกลมีโอกาสที่จะฆ่าศัตรูได้ภายในวันช็อตเท่านั้นนะผมแถมยังเป็นลูกซองที่ค่อนข้างเล่นง่ายอเนกประสงค์ด้วยก็เลยกลายเป็นเมตาในตอนนี้สำหรับนักแข่งนะและกระบอกสุดท้ายผมกับตัว BY15 ก็ยังคงเป็นตัวช็อตกันอยู่ดีผมที่นิยมจับกันเยอะมากๆเอาจริงต้องบอกว่าระหว่างตัว BY15 กับตัว KRM เนี่ยในเรื่องของการใช้งานเนี่ยการหยิบเนี่ยแทบจะสูสีกันมากๆเลยผมแทบจะเรียกว่ามันมีข้อดีแล้วก็ข้อด้อยที่แตกต่างกันนิดเดียวผมก็คือ BY15 จะยิงไกลแม่นกว่าหน่อยแต่ระยะใกล้เนี่ย KRM จะค่อนข้างยิงง่ายกว่าผมอันนี้ก็อยู่ที่ความถนัดของการเล่นแต่ละคนนะแต่ที่บอกเลยก็คือในการใช้งานเนี่ยสาเหตุหลักๆเลยก็คือมันสามารถยิงระยะใกล้ระยะกลางระยะไกลเนี่ยมีโอกาสฆ่าศัตรูตายได้ในวันช็อตเหมือนกันทั้ง2กระบอกมันก็เลยกลายเป็นปืนที่นิยมหยิบในการใช้งานในทัวร์นี้เลยนะแล้วหลายคนเนี่ยก็น่าจะสงสัยว่าพี่ครับอ้าวแล้วตกลงปืนตระกูลสาย AR ในแพทนี้เนี่ยเขาไม่เล่นกันแล้วเหรอ LMG เขาไม่เล่นกันแล้วเหรอหรือปืนสไนเปอร์เขาไม่ค่อยเล่นกันแล้วเหรอต้องบอกว่าก็ยังมีคนเล่นอยู่ครับผมแต่ถ้าว่าในเรื่องของการหยิบใช้งานเนี่ยในอัตราส่วนของการหยิบใช้งานเนี่ยมันค่อนข้างน้อยกว่าปืน4กระบอกนี้มากเลยถ้าได้เรียกว่าเอาง่ายๆนะทีม1ทีมมีผู้เล่น5คนประกอบไปด้วย1คนนะผมจะต้องเล่นเป็นเมนสไนเปอร์อยู่แล้วอันนี้คือหลักๆอีก4คนจะแบ่งประกอบไปด้วย2คนที่เล่นเป็นสายแอทแทคเกอร์แล้วก็อีก2คนเป็นสายซัพพอร์ตซึ่งแอทแทคเกอร์เนี่ยก็จะเป็นปืน SMG 2แล้วก็อีก2เนี่ยสำหรับคนที่เล่นเป็นสายกึ่งๆแอทแทคกับซัพพอร์ตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นปืนลูกซองหรือไม่ก็ปืน AR กันมากกว่าแต่ส่วนใหญ่ที่พี่ลิงเห็นนะเขาก็จะหยิบพวกปืนลูกซองมากกว่าปืน AR นะในแพทนี้นะเอาล่ะและคราวนี้นะเรามาฟังเหตุผลกันดีกว่าว่าทำไมตอนนี้เนี่ยปืน AR มันถึงได้ไม่นิยมในการแข่งขันนะผม AR เนี่ยหลักๆเนี่ยจะเน้นในการยิงระยะกลางถึงระยะไกลเป็นหลักใช่มั้ยปัญหาก็คือในระยะใกล้เนี่ยยังไงเราก็สู้กับปืน SMG ค่อนข้างยากอยู่แล้วผมอันนี้ก็ตัดทิ้งไปนะในการยิงระยะกลางปัญหาก็คือปืนลูกซองของผมมันมาแย่งตำแหน่งนี้
ด้วยความสามารถในการยิงเบิร์สกระสุนนัดเดียวตายถ้าเทียบกับ AR เนี่ยที่ต้องยิงอย่างน้อย 4-5 นัดตายเนี่ยกลายเป็นว่าในระยะกลางปืนลูกซองนั้นชนะขาดลอยครับผมจริงๆลูกซองชนะขาดเลยชนะปืนสาย AR ในระยะกลางแทบจะหมดเลยนะในตอนนี้ผมก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมคนถึงแทบจะไม่จับ AR ในแพทนี้เลยนะแล้วก็ในการยิงระยะไกลให้ผมตัวปืนมีระบบกันสมิธเข้ามามันก็เลยเพิ่มทำให้ความยากในการเล่นของตัวปืน AR เนี่ยยากมากขึ้นนะผมการยิงระยะไกลเนี่ยถ้าไม่ใช้ปืนเฉพาะทางที่เน้นยิงไกลจริงๆเนี่ยแทบจะจับยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าในระยะไกลเนี่ยคนก็เลยเลือกไปใช้งานปืน SMG อย่าง HG40 ที่สามารถยิงได้แม่นกว่าเข้ามาแทนแล้วก็คุมง่ายกว่าแถมยิงต่อสู้ระยะประชิดได้ด้วยมากกว่าแทนปืน AR นะก็เป็นสาเหตุว่าทำไมแพทนี้เนี่ย AR เนี่ยถึงได้ตกกระป๋องแล้วก็ใช้งานน้อยมากๆเลยนะแต่ถ้าจะถามว่าปืน AR เนี่ยยังเล่นได้ไหมในการแข่งกับผม AR เนี่ยยังมีบางกระบอกที่ยังเล่นได้อยู่ผมแล้วก็ยังรอดในการใช้งานอยู่ผมก็หลักๆเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันประมาณ3กระบอกกระบอกที่ฮอตฮิตที่สุดเลยผมก็คือปืน ICR-1 ก็อย่างพี่ลิงบอกไปว่า AR เนี่ยในสมัยแพทล่าสุดนี้เนี่ยถ้าจะเล่นนะผมต้องเน้นยิงไกลเป็นหลักซึ่ง ICR-1 ยิงไกลนิ่งแรงแล้วก็ค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นปืนที่ยังรอดอยู่ในปืนสาย AR นะตามมาด้วยกระบอกที่2ครับผมกับตัว KN44 ที่ในความสามารถในการยิงไกลเนี่ยเราสามารถยิงเบิร์สศัตรูให้ตายได้ค่อนข้างเร็วในการยิงกระสุนเพียงแค่ 4-5 นัดเท่านั้นผมก็ยังเป็นปืนที่รอดอยู่ในการใช้งานในการยิงระยะไกลแล้วก็กระบอกสุดท้ายที่เห็นมีคนหยิบกันบ้างเป็นครั้งคราวถึงแม้ว่าในเซิร์ฟไทยเนี่ยจะไม่ค่อยหยิบกันแต่ว่าเซิร์ฟนอกเนี่ยฮิตกันเหลือเกินนะผมกับปืน DR-H ด้วยความสามารถในการเบิร์สระยะกลางดีครับผมแต่ก็มีปัญหาคือระยะไกลเนี่ยจะยิงยากนิดนึงนะในตอนนี้เนี่ยหลักๆก็จะมีอยู่3กระบอกนี้ผมที่ยังรอดอยู่ในการใช้งานนะในโหมดของ MP ล่าสุดนะในแพทของตัวกันสมิธอันนี้นะต่อมาผมก็ปืนฝั่งสายสไนเปอร์ในการแข่งในโทนี้ผมสไนเปอร์ที่เราจะเห็นกันเนี่ยหลักๆจะเห็นอยู่ประมาณ3กระบอกกระบอกที่เห็นเยอะที่สุดเลยผมก็คือตัว DLQ33 ซึ่งมีโอกาสยิงนัดเดียวตายวันช็อตง่ายที่สุดลองลงมาก็จะเป็นตัว Arctic Dot 50ที่เห็นไว้ในการเช็คตำแหน่งแล้วก็ตัวสุดท้ายผมก็จะมีตัว Rokas 3กระบอกนี้เนี่ยจะเป็นปืนที่เมนสไนเนี่ยจะหยิบใช้งานนะแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นบ่อยที่สุดก็น่าจะเป็นตัว DLQ33 นะจากบนรวมผลทั้งหมดนะแล้วต่อมาผมก็ปืนสาย LMG ที่พี่ลิงเนี่ยเห็นอยู่ครับผมก็เห็นอยู่เพียงแค่กระบอกเดียวเท่านั้นผมที่เห็นหยิบกันเยอะๆนะก็คือปืน Chopper ผมด้วยความสามารถก็คือความสามารถในการยิงเบิร์สศัตรูให้ตายได้ค่อนข้างเร็วแล้วก็ตั้งป้อมให้ศัตรูเนี่ยบุกมาหาเราเนี่ยช้ามากๆผมเพราะว่าถ้าเกิดเราสามารถใช้ปืนช็อปเปอร์เนี่ยอุดเส้นทางได้ปุ๊บเนี่ยศัตรูเนี่ยจะเป็นการบีบพื้นที่ให้เขาเนี่ยบุกมาในทางที่เราเนี่ยต้องการป้องกันได้นะก็เป็นทางเลือกยุทธศาสตร์อย่างหนึ่งที่ดีเลยนะและสำหรับการใช้งานของปืนช็อปเปอร์ผมจากที่ลิงเห็นในการแข่งมาเนี่ยเขาจะหยิบเพียงแค่โหมดเดียวเท่านั้นผมก็คือโหมดวางระเบิดหยิบทั้งฝ่ายโจมตีและก็ฝ่ายตั้งรับครับผมเรียกได้ว่าเป็นปืนที่ attacker เนี่ยหรือว่าคนที่จะเล่นบนสาย cover เพื่อนเนี่ยแทบจะหยิบมาใช้เพื่อเป็นจังหวะที่2ในการ support เพื่อนเลยนะในกรณีที่วางระเบิดเสร็จแล้วเราก็ใช้ปืนนี้ในการป้องกันหรือในกรณีที่เราเนี่ยป้องกันฐานเราก็สามารถใช้ปืนนี้อุดช่องพื้นที่ที่ศัตรูเนี่ยจะเดินมาบุกได้1เส้นทางครับผมเรียกได้ว่าเป็นปืนที่ตอบโจทย์มากในโหมดวางระเบิดนะแพทล่าสุดนะและต่อมาผมกับปืนสาย SMG ก็แน่นอนว่าที่เราเห็นยอดนิยมเลยผมก็มี2ตัว QQ9กับ HG40 ในส่วนของปืนอื่นๆผมที่เริ่มเห็นกันบ้างประปรายผมก็จะมีตัวฟาโรเนี่ยที่จะมีหลุดมาในบางครั้งครับผมนอกนั้นเนี่ยก็ไม่มีเลย SMG ตอนนี้เนี่ยที่เห็นก็จะมีเพียงแค่3กระบอกนี้เท่านั้นผมก็คือ HG40 TQ9 แล้วก็ฟาโรที่เน้นการยิงระยะประชิดเป็นหลักทั้ง3กระบอกเลยและสำหรับปืนฝั่งสายช็อตกันครับผมก็จะมี2กระบอกเท่านั้นนะผมก็จะมีตัว BY15 แล้วก็ตัว KRM ปืนอื่นเนี่ยก็ไม่เห็นเลยผมเห็นเพียงแค่2กระบอกเท่านั้นนะในทัวร์นี้นะและต่อมาในส่วนของตัวอาวุธรองครับผมที่เห็นในตอนนี้เนี่ยก็จะมีหยิบเพียงแค่2ชิ้นเท่านั้นผมในส่วนของตัวปืนพกเนี่ยก็จะหยิบตัว MW11 และอีกชิ้นหนึ่งครับผมก็คือตัว FSJ18 สองอย่างนี้เนี่ยค่อนข้างเป็นเมนหลักในการใช้งานเป็นหลักเลยผมก็คือคนเล่นส่วนมากเนี่ยในการตั้งปืนเซตที่1เนี่ยที่จะเป็นเซต attacker บุกหรือว่าเซตตั้งรับเนี่ยเขาก็จะเลือก MW11 ครับผมเพราะว่าในแพทนี้เนี่ย MW11 เนี่ยมันสามารถที่จะบัฟปรับแต่งเพิ่มความไวในการยิงได้ผมทำอะไรเนี่ยสามารถเคลียร์ศัตรูได้เร็วในกรณีที่กระสุนของเราเนี่ยหมดแบบฉุกเฉินแล้วก็ที่สำคัญเราสามารถปรับแต่งเป็นสายวิ่งได้ด้วยก็เลยกลายเป็นว่าตัวปืนเนี่ยเราสามารถปรับแต่งให้วิ่งเร็วพอๆกับมีดหรือว่าเร็วกว่ามีดได้ด้วยแต่ความสามารถก็คือเรายังสามารถยิงได้แบบตามปกตินะก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ย MW11 เนี่ยกลายเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในปืนลองในตอนนี้เลยนะแล้วก็ในส่วนของตัว Rancher FSJ18 ผมตอนเริ่มเกมจะไม่มีใครหยิบเลยจะหยิบเฉพาะในกรณีที่เจอศัตรูเนี่ยเรียกอากาศยานมาผมอย่างเช่น UAV เคาน์เตอร์ UAV ฮอใหญ่ฮอเล็กหรือโกลแอด
ในกรณีนี้เนี่ยก็จะหยิบตัวนี้เนี่ยในกรณีที่เราเนี่ยตายและเกิดใหม่ผมก็จะเปลี่ยนมาอีกโหลดเอาหนึ่งเป็นโหลดเอาที่2แล้วก็ใช้ตัวลันเชอร์เนี่ยในการยิงใส่ของเหล่านี้นะและสำหรับการใช้งานของตัวระเบิดในทัวร์นี้ผมเนื่องด้วยในทัวร์นี้เนี่ยเขาน่าจะแบนโมโนท็อกก็คือขวดไฟไม่ให้ใช้งานเพราะฉะนั้นตัวที่หยิบมาเป็นอันดับที่1เนี่ยก็จะเป็นตัวเทอร์ไมท์ที่มีความใกล้เคียงกับตัวระเบิดไฟมากๆมาแทนที่อันดับที่2ลองลงมาผมก็จะเป็นตัวระเบิดแฟกกิเนตปกติทั่วไปผมแล้วก็ลองลงมาเนี่ยก็จะเป็นตัวทริปไมท์3อย่างนี้เนี่ยก็คือระเบิดหลักที่ใช้ในการแข่งขันนะแต่สำหรับในความคิดของพี่ลิงเนี่ยถ้าเกิดว่าระเบิดไฟเนี่ยมันไม่โดนแบนพี่ลิงว่าไอ้ระเบิดไฟเนี่ยใช้กันทุกคนแน่นอนผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเล่นตามปกติเนี่ยไม่ใช่การแข่งขันเนี่ยระเบิดไฟเนี่ยก็แนะนำว่าพกไปเลยผมค่อนข้างรู้สึกว่าใช้งานง่ายกว่าแล้วก็ดีกว่าระเบิดอื่นๆนะในแพทตอนนี้นะเพราะว่าไฟแม้ถึงแม้ว่าจะเนิร์ฟความแรงไปแล้วแต่มันก็ยังแรงแล้วก็โกงอยู่ดีนะในส่วนของระเบิดลองก็ผมที่ยกกันมาเยอะที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวทรอฟี่ซิสเต็มเนี่ยผมก็คือเอาไว้แก้ทางระเบิดที่โยนมานะในกรณีที่เล่นโหมดยึดจุดต่างๆอย่างเช่นฮาร์ดพอยต์หรือว่าโหมด ABC เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าสำคัญมากเลยผมลองลงมาที่เห็นลงมาผมก็จะเป็นตัวระเบิดควันแล้วก็ตัวไซโลบูม2อันนี้เนี่ยก็เห็นลองลงมาที่เหลือก็ไม่เห็นแล้วผมหลักๆก็จะมี3อย่างนี้นะและสำหรับการใช้งานของปืนโอเปอเรเตอร์สกิลผมอันดับ1เลยที่นักแข่งเลือกใช้เนี่ยก็ยังคงเป็นอันนิฮิเลเตอร์เหมือนเดิมด้วยความสามารถในการเบิร์ดกระสุน1คนต่อ1นัดและสามารถฆ่าได้สูงสุดประมาณ6คนต่อการใช้งาน1แมกกาซีนของการเลือกใช้งานนะผมแถมยังมีล็อกเป้าด้วยนะมันก็เลยทำให้ยิงระยะใกล้ระยะกลางแล้วก็ระยะไกลดีหมดก็เลยเป็นปืนที่หยิบใช้อันดับ1ของนักแข่งอันดับที่2ลองลงมาก็จะเป็นตัววอลแมชชีนเหมือนเดิมผมทำให้เราเนี่ยสามารถฆ่าศัตรูที่เป็นกลุ่มๆได้แล้วก็เอาไว้โซนศัตรูได้ดีแล้วก็อย่างที่3ก็จะเป็นตัวโรชิลโดยสำหรับการใช้งานหลักของผมของตัววอร์มแมชชีนเนี่ยไม่มีเป้าหมายไว้ในการฆ่าผมแต่ว่าจะไว้ในการเคลียร์พื้นที่เป็นหลักอย่างเช่นในกรณีที่ศัตรูเนี่ยยึดจุดแล้วอย่างเช่นโหมดฮาร์ดพอยต์หรือโหมด ABC เนี่ยและเขาวางทรอฟี่ไปเนี่ยเราก็สามารถใช้กระสุนวอร์มแมชชีนเนี่ยในการเคลียร์ทรอฟี่ไปปุ๊บพอทรอฟี่หมดปุ๊บก็โยนระเบิดอัดเข้าจุดไปเลยผมก็เป็นการใช้งานหลักและสำหรับการใช้งานของตัวโรดเป้าหมายหลักเนี่ยไม่ใช่การเอาไว้ป้องกันนะผมแต่เป็นการเอาไว้ปิดทางเส้นทางที่ศัตรูเนี่ยจะบุกเข้ามาในกรณีที่เล่นโหมดยึดจุดอย่างเช่นในกรณีเนี่ยจะเห็นได้ว่าจะมีทีมน่าจะเป็นไดโว้ผมหรือว่าทางทีมชัปเปอร์เนี่ยเขาโยนโล่เอาไว้เนี่ยแล้วก็กันพื้นที่เอาไว้นะทำให้ศัตรูเนี่ยบีบไปว่าเอ้ยทางนี้เนี่ยคุณไม่สามารถโดดข้ามเข้ามาได้เลยนะคุณจะต้องไปบุกอีกทางนึงผมก็เลยทำให้การป้องกันโซนพื้นที่เนี่ยมันป้องกันได้ง่ายขึ้นไปด้วยผมก็เป็นเทคนิคการเล่นอย่างหนึ่งของการใช้งานของตัวโร่นะก็สามารถนำไปใช้กันได้ในแต่ละแผนที่เนี่ยก็จะมีเทคนิคที่ไม่เหมือนกันและในส่วนของตัวเปิร์กับผมที่เสียดายว่าในทัวร์นี้เนี่ยเราจะไม่เห็นเปิร์กของนักแข่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่านักแข่งเนี่ยใส่เปิร์กอะไรกันบ้างครับผมแล้วก็ในส่วนของการปรับแต่งของตัวปืนผมก็แน่นอนว่าเราจะไม่เห็นปืนของนักแข่งว่าปรับแต่งแบบไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลอกไม่ได้ผมเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็ค่อยๆปรับกันไปเรื่อยๆกันนะสำหรับคนที่เล่นมือใหม่ผมเพราะฉะนั้นพี่ลิงก็พยายามหาข้อมูลมาให้แล้วกันนะในส่วนของการปรับแต่งปืนต่างๆนะและสำหรับการจัดเซตของตัวสกอร์สติ๊กกับผมหลักๆเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2เซตใหญ่ๆนะก็คือเซตที่เล่นปกติผมทั่วๆไปนะก็จะมีตัว UAV มีตัว Shock RC แล้วก็ Hunter Kirodon หรือบางครั้งก็เห็นตัว Counter UAV ผมอันนี้เนี่ยจะเป็นเซตในกรณีที่เล่นทั่วไปผมก็คือฆ่าศัตรูได้ก็จะมีเปอร์เซ็นต์ในการใช้งานค่อนข้างง่ายเพราะว่าอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยมันใช้แต้มในการเรียกค่อนข้างน้อยครับผมแล้วก็ตามด้วยเซตที่2ครับผมที่เขาจะนิยมเล่นกันในโหมด ABC แล้วก็โหมด Hard Point ที่เป็นโหมดยึดจุดต่างๆซึ่งการใช้งานของตัวสกอร์สติ๊กแต้มใหญ่ๆเนี่ยจะมีบทบาทที่สำคัญมากๆเลยผมเพราะว่าสังเกตว่าผู้เล่นส่วนใหญ่ที่เป็นนักแข่งเนี่ยแทบจะเอาในส่วนตัวฮอมาหรือว่าคัสเตอร์สไตล์อะไรพวกนี้เนี่ยมากันถึงทุกคนรวมถึงทางด้านของตัวโกลแอดด้วยนะโดยสำหรับหลักของเซตนี้ผมก็จะมีตัวฮอใหญ่มีโกลแอดแล้วก็มีคัสเตอร์สไตล์รวมถึงทางด้านของตัวแซมที่เอาไว้ในกรณีที่เจอพวกฮอใหญ่มาเนี่ยก็กดแซมเอาไว้แก้ทางได้เหมือนกันผมฮอก็แตกค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะแต่ปัญหาก็คือของเหล่านี้มันจะกินสกอร์สติ๊กในการเลือกที่สูงถ้าเกิดว่าเราตายตามปกติเนี่ยแต้มเราต้องเริ่มรีเซ็ตใหม่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาผมก็คือให้ผู้เล่นในทีมเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ย 1-2 คนผมสวมใส่ในส่วนของตัวเปิร์กอันนึงซึ่งเป็นเปิร์กสีแดงก็คือเจ้าเปิร์กตัวนี้ผมเวลาเราตายเนี่ยเราจะไม่เสียคะแนนรีเซ็ตสกอร์สติ๊กครับผมแล้วเราเนี่ยจะต้องใช้คะแนนในการเรียกใช้งานเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าอย่างเช่นสกอร์สติ๊กจาก600ก็ต้องเพิ่มเป็น 1,200แต่อย่างที่ว่าแบบข้อดีก็คือมันทำให้เราเนี่ยเวลาตายเนี่ยสกอร์ซิกแต้มันไม่รีเซ็ตนะผมทำให้เราเนี่ยสามารถเล่นในบางด่านที่เป็นโหมด ABC หรือโหมด Hard Point เนี่ยในช่วงเลทเกมจะเป็นการคอนเฟิร์มว่าเราเนี่ยจะมีสกอร์สติ๊กชิ้นใหญ่ๆเนี่ยไว้ในช่วงเลทเกมไว้ฆ่าศัตรูครับผมก็ถือว่าเป็นเทคนิคการเล่นในรูปแบบหนึ่งเลยนะก็สามารถนำประยุกต์ใช้งานกันได้นะแต่สำหรับคนที่เอาไปเนี่ยแน่นอนว่าก็ไม่ควรเกิน 1-2 คนนะผมเพราะว่ายังไงการใช้งานของตัว UAV เนี่ยกับตัวพวกรถช็อค RC เนี่ยก็ยังคงมีความสำคัญอยู่เหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาไปเพียงแค่ 1-2 คนก็พอแล้วต่อ1ทีมครับผมเกินกว่านั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเล่นลำบากครับผมเพราะว่ามันอาจจะไม่ยื้อถึงท้ายเกมเนี่ยมันอาจจะแค่แบบแป๊บๆเนี่ยแล้วก็แพ้แล้วก็ได้นะ
แล้วก็แถมอีกนิดนึงครับผมสำหรับตัวละครที่มีการหยิบใช้งานเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวละครผู้หญิงเหมือนเดิมครับผมก็จะมีตัวละครสกายล่าที่เป็นตัวใหม่ตัวละครมาร่าก็เห็นค่อนข้างเยอะตัวละครอื่นนะผมอย่างเช่นเอาไรเดอร์แบตเตอรี่อันนี้ก็พอมีเห็นบ้างครับผมแต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่เห็นก็จะมีมาร่าโอแบนนะผมแล้วก็มันต้ากับอาร์ทรีเนี่ยหลักๆก็คือเห็นแต่ตัวละครหญิงนะตัวละครชายเนี่ยแทบจะไม่เห็นเลยนะในทัวร์นี้นะแล้วก็ข่าวประมาณนี้ผมสำหรับการสรุปข้อมูลในทัวร์ล่าสุดของการแข่งทัวร์ Ultimate Warfare ผมก็หวังว่าคลิปในวันนี้เนี่ยจะเป็นสาระความรู้ให้กับเพื่อนๆเนี่ยได้นำไปประยุกต์ใช้ในการเล่นจริงได้ผมเพราะว่าปืนที่นักแข่งใช้เนี่ยมันก็คือปืนที่เป็นเมตานั่นเองนะในแพทนี้ผมแน่นอนว่าพอเราเล่นปืนเมตาข้อดีของมันก็คือมันจะเล่นง่ายและก็ได้เปรียบกว่าผู้เล่นคนอื่นที่เล่นปืนนอกเมตานั่นเองก็สามารถนำไปประยุกต์แล้วก็ใช้งานกันได้ในการเล่นจริงพี่ลิงเชื่อว่าใครที่ดูคลิปนี้เนี่ยแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้เนี่ยวิลเลจในการเล่นเนี่ยยังไงก็ต้องเพิ่มขึ้นแบบแน่นอนนะเพราะว่าเป็นสเต็ปของนักแข่งมาเนี่ยค่อนข้างคอนเฟิร์มเลยว่าการใช้งานหรือว่าอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีผลในการเล่นจริงๆที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ในการเล่นที่เป็นนักแข่งครับผมการเล่นปกติเนี่ยก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กันได้นั่นเองเนาะและเหมือนเดิมใครชอบคลิปดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันด้วยนะครับผมทั้ง Channel YouTube แล้วก็ Fanpage Facebook นะและสำหรับวันนี้ผมต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมกับผมก็ไปแล้วปิ๊บ